ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วอยากจะมาเป็นฟิลลิ่งแบบกินปูดูเหี่ยวล่องแพก็คงไม่พ้นการนอนโฮมสเตย์ใช่ไหมคะแล้วมันจะมีอยู่โฮมสเตย์นึงค่ะที่น้องๆแนะนำมาว่าถ้าจะมาจันทบุรีเนี่ยต้องมาพักที่นี่กันเลยทริปนี้นะคะวันก็ชวนเพื่อนมาเฮฮาปาร์ตี้กันด้วยแล้วโฮมสเตย์ที่วันพักในครั้งนี้ก็มีชื่อว่าปลายตะวันโฮมสเตย์สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่จันทบุรีค่ะวันนี้ละวันและเพื่อนๆ นะคะนัดกันว่าวันนี้เราจะไปนอนโฮมสเตย์กันสัก1คืนจะไปกินปูดูเหยี่ยวล่องแพเอาอันแบบให้เต็มที่เลยเพราะที่วันกำลังจะไปเนี่ยค่ะเขามีบุฟเฟ่แบบไม่อั้นอาหารถึง3มื้อเลยเราก็จะไปถ่ายบรรยากาศที่โฮมสเตย์มาฝากทุกคนกันโฮมสเตย์แต่ละที่อ่ะเขาก็จะมีบรรยากาศอะไรที่แตกต่างกันออกไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายบรรยากาศของที่เราจะไปกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนมันถึงแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่โฮมสเตย์กันค่ะกว่าที่คิดนี่เจ้าของค่ะมาแบบออกกล้องเร็วครับสวัสดีครับเห็นนั่งไหนเมาอยู่ในเฟซบุ๊กใส่ดื่มและสำหรับเจ้าของที่นี่ก็ชื่อคุณโยนะคะก็พอรู้จักใน Facebook มาบ้างและเขาก็ออกมาต้อนรับลูกค้าทุกคนเลยนี่คือของพี่อยู่อันนี้นี่พี่พักหลังไหนนี่อันนี้1อันนี้2อันนี้3แล้วพี่มันต้องเป็นพันได้กี่คนได้8ถึง10คนเลยพี่ก็สำหรับโฮมสเตย์ที่นี่นะคะก็จะเป็นที่แรกเลยที่วันมาที่เขามีคาเฟ่ในตัวแล้วก็จะมีร้านขายของของซื้อของขายของฝากมีอยู่ที่นี่พร้อมเลยค่ะราคา1554รวมเฟ่เบียร์ด้วยก็เบียร์จะมีวันอาทิตย์ถึงศุกร์โอเคเว้นวันเสาร์หรือวันหยุดนะคะตะเลิกได้รวมอาหาร3มื้อเจ๋งมาก20เมนูไม่มาไม่ได้แล้วรวมแล้วที่พักรวมแล้วน้ำแข็งโซดาน้ำเปล่าน้ำอารมณ์24ชั่วโมงมีเซอร์ได้ที่ห้องด้วยเอากลับไปห้องได้ด้วย1554ป่ะเราไปขนลังก่อน เอาไปเอาลังมาขนแต่วันเสาร์ก็จะอีกราคาหนึ่งครับเป็นวันหยุดถ้าวันเสาร์แล้วศุกร์เสาร์อะไรนะวันเสาร์กับวันหยุดนะคะเนอร์ก็1669 1669แต่จะไม่มีบุฟเฟ่เบียร์ใช่โอเคทุกอย่างก็คงเหมือนเดิมโอเคมาเที่ยววันธรรมดากันค่ะครับผมก่อนหลังจากที่เราพูดคุยกันแล้ววันนี้คุณโยเขาก็เลยพาเราไปดูปูหลังบ้านเพื่อยืนยันเลยว่าปูที่เขาให้เราทานเนี่ยเป็นปูสดๆเลยตำกันจริงๆแล้วที่เนี้ยก็คือจะเป็นเหมือนทำเองได้เลยฟรีสไตล์อย่างมาตามเองเขามีเครื่องให้ครบแต่เนื่องจากว่าฉันตำไม่เป็นค่ะก็เลยขอให้น้องเขาทำให้มาถึงก็จัดบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันก่อนเลยนะคะเขาก็จะมีอาหารสำเร็จรูปให้เราส่วนบางเมนูก็จะให้เราทำเองอย่างเมนูส้มตำเนี่ยค่ะเป็นไงคะส้มตำวันไม่ได้ตำเองนะคะเนื่องจากตำไม่เป็นค่ะแล้วนี่ก็เป็นโซนเครื่องดื่มของเขานะคะถ้าเป็นที่อื่นบางที่มันจะเป็นแบบตู้น้ำตู้กดเนาะตู้กดโค้กกดอะไรเนี่ยตอนนี้เขาให้เป็นแบบขวดเลยก็คือแบบทานได้แบบกันแบบเต็มที่เนี่ยแล้วที่เนี่ยมิกเซอร์เขาฟรีตลอด24ชั่วโมงเอาไปทานที่ห้องได้ด้วยน้ำอัดลมโซดาน้ำเปล่าได้หมดเลยแล้วก็จะมีน้ำแข็งให้มีถังแข็งให้พร้อมเรียบร้อยทริปนี้ก็พาหลานๆมาด้วยนะคะถูกใจน้องๆกันทุกคนเลยกับข้าว7อย่างเป็นอาหารท้องถิ่นโดยเฉพาะปูผัดผงกะหรี่เนื้อเยอะมากแล้วก็อันนี้หมูชะมวงใช่ไหมใช่หมูชะมวงค่ะขอกินก่อนนะคะทุกคนมาถึงมื้อแรกก็จัดหนักจัดเต็มกับบุฟเฟ่ต์นะคะเขาก็เสิร์ฟเป็นเมนูอาหารท้องถิ่นถ้าเราทานไม่อิ่มก็สามารถเติมอีกได้เลยวันนี้เรามากันผู้ใหญ่4เด็ก2เป็นห้องที่นอนได้6คนนะคะทุกคนนี่คือห้องที่เราจะนอนกันวันนี้นะคะทั้งหมด6คนแต่ว่าห้องนี้มันสามารถนอนได้ถึง10คนเลยก็จะเป็นบรรยากาศ2เตียงแบบนี้หันหน้าเข้าหากันและชอบตรงที่ว่าเขาเป็นเตียงที่ไม่ได้นอนกับพื้นนี่อะไรคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็
จำนวนคนเยอะเขาก็เลยให้ห้องน้ำสองห้องดีเลยไม่ต้องแย่งกันอาบน้ำโอเคนี่ก็จะเป็นสภาพห้องที่เราพักกันวันนี้นะคะวันชอบมากเลยตรงที่ว่าเขาไม่ได้นอนกับพื้นนี่แหละทีนี้ค่ะเราก็เข้ามาห้องพักตีเป็นไงบ้างตีเป็นไงบ้างรีบเด้งมากเลยเนาะที่นอนโอเคเลยนะถือว่านุ่มอยู่ไม่แข็งนะคะนอนมากแล้วที่สำคัญคือแอร์เย็นฉ่ำจ้าเรียกว่าสองตัวเรียกสองตัวเลยข้าวมันด้วยเพื่อนตกเรียนว่าพี่มีคนนุ่มข้าวเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนเหมือนจะประมาณบ่ายสองใช่ไหมใช่ตอนนี้เรากำลังทานกิ่งจากตอนนี้บอกว่าบุฟเฟ่มากเลยบ่ายโมงตอนนี้บ่ายโมงก็อีกสักชั่วโมงนึงไปล่องแพการเปลี่ยนเสื้อผ้าล่องแพดูเยอะล่องแพเขาใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงเขาบอกว่าเขาจะกลับมาที่เนี่ยประมาณ4โมงแล้วเราก็จะไปเล่นพวกเครื่องเล่นสไลเดอร์กันโอเคเดี๋ยวพักผ่อนกันค่ะแล้วก็นี่ค่ะที่นี่นะคะเขามีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยหลายๆคนที่เราเวลาเราไปโฮมสเตย์ใช่ไหมเขาก็จะไม่ค่อยมีผ้าเช็ดตัวให้แต่ที่เนี่ยเขาจะมีบริการให้ด้วยค่ะ6คนตามจำนวนคนเลยเราจะไปล่องแพกันแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาเอาเสื้อชูชีพกันก่อนนะคะบริการเสื้อชูชีพติดเรียบร้อยได้ไหมคะไซส์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางตรงนี้นะครับประมาณ13ถึง15นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องเดินเท้าอีกประมาณ3นาทีครึ่งนะพี่นะใช้ไฟตะวันหน่อยเร็วไปดีกว่าอีกประมาณ3นาทีครึ่งนะครับเดินเข้าไปตรงผ้าใบสีขาวเขียวใครแบบอยากหาพอรถถ้ารถที่เขาจอดนะคะใครอยากหาอะไรก็ตรงนี้เขามีร้านค้าร้านขายตรงนี้ด้วยนะคะของขายเลยซื้อเลยขนมเครื่องดื่มแบบไหนเลือกได้เลยค่ะเอาไปทานที่แพที่นี่มิกเซอร์เอามาจากที่พักได้เลยนะคะส่วนเครื่องดื่มมาหาเอาข้างหน้าก็ได้ค่ะก็ถึงที่หมายแล้วนะคะได้เวลาไปล่องแพเปียกกันแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็หลังจากเราลงรถมาแล้วนะคะเราก็จะเดินต่อมาอีกนิดนึงเพื่อที่จะไปขึ้นแพของที่พักกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดขึ้นแพวันนี้ก็อากาศดีไม่มีแสงแดดเลยนะคะก็เดี๋ยววันก็จะเก็บภาพบรรยากาศการล่องแพมาฝากทุกคนกันก็สำหรับระยะเวลาในการล่องแพในครั้งนี้นะคะเราก็จะอยู่กันประมาณ2ชั่วโมงรวมไปกลับแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปเล่นเครื่องเล่นที่ที่พักกันด้วยสำหรับใครที่ไม่ได้เตรียมเครื่องดื่มมาหรือว่าเครื่องดื่มไม่พอก็จะมีเรือมินิบาร์มาขายที่แพด้วยนะคะด้านนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเวียจะขออนุญาตทุกท่านนะครับสอนวิธีการเล็กเหี่ยวนะครับเหี่ยวจะได้มานะครับอีกาจะได้ไปช่วยกันทำแขนตึงๆครับไล่อีกาด้วยนะครับใช่ครับนั่นแหละครับใช้คำว่าพยายามนะครับพยายามใช้ทุกการในลวงนี้เลยมาแล้วนิ้วเดียวนะครับจริงมาพี่ลองสังเกตดูผมทำแบบนี้8ปีแล้วครับจริงนะครับพี่ลองดูนะครับมายังไงก็มาเนี่ยได้แล้วไม่พลาดพูดเรื่องจริงนะครับคอนเซ็ปต์ของปลายตะวันนะครับความสุขสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองพี่เชื่อเวียนะพี่นะพี่มาเที่ยวแล้วนะครับลุกขึ้นเต้นได้นะครับเต้นไปเถอะ
ยังไงก็ไม่มีใครรู้จักเราใครอยากจะเต้นก็เต้นไปนะพี่น้องเรามาเที่ยวจริงๆนะครับเรามาพักผ่อนนะครับก็นั่งสบายสนุกที่นี่กันต่อค่ะเขาก็จะมีแบบโหนสลิงสไลเดอร์นะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเบาะตามน้ำต่างๆเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำนี่กันแต่เดี๋ยววันจะส่งตัวแทนเป็นเด็กๆลงไปเล่นก่อนว่าเหนื่อยมากปีนป่ายคือแบบโอเคเนี่ยก็เป็นเครื่องเล่นอยู่ด้านหลังนะคะเครื่องเล่นที่นี่เขามีหลากหลายเลยทั้งแบบโหนสลิงแล้วก็จะมีทั้งแบบบันจี้จัมป์ไม่ใช่บันจี้จัมป์แล้วก็มีทั้งแบบกระโดดลงมานะคะแล้วก็จะเป็นห่วงยางต่างๆให้คนได้แบบลงไปเล่นกันเด็กเล่นได้แล้วก็ผู้ใหญ่ก็เล่นดีเลยค่ะแล้วก็น้ำที่นี่ก็ไม่ได้ขุ่นแบบน้ำที่นี่ก็มีความใสอยู่นะทุกคนว่ามันโอเคเลยโอเคบริเวณที่พักเนี่ยเขาก็จะมีเรือปั่นเรือถีบให้เราได้ไปถีบเล่นกันด้วยนะคะตอนนี้วันเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยหลังจากที่ไปเล่นเครื่องเล่นมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทานบุฟเฟ่ต์กันค่ะตอนนี้รอเพื่อนๆอาบน้ำกันอยู่นะคะนี่บรรยากาศยามเย็นที่นี่อากาศดีมากเลยวันนี้โชคดีเป็นใจที่ว่าช่วงเย็นๆตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปเนี่ยแทบแบบไม่มีแสงแดดให้เราเลยแล้วก็เลยตอบโอ้โหวันนี้โชคดีมากที่อากาศดีอากาศเป็นใจตรงนี้เขาจะมีทั้งเรือพายนะคะแล้วก็จะมีทั้งเปิดเรือถีบให้เราได้แบบไปถีบเรือเล่นกันตรงนี้ใช้บริการได้เลยนะคะแล้วก็ถีบบริเวณหนองน้ำด้านหน้าที่พักเลยโซนที่เป็นเครื่องเล่นกับโซนที่เป็นที่พักเนี่ยมันจะอยู่คนละโซนกันแต่อยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะแต่ว่าดีว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นเครื่องเล่นมันก็จะมีความ private มีความส่วนตัวมากๆโอเคค่ะตอนนี้เพื่อนเราก็พร้อมและเดี๋ยวเราจะไปทานบุฟเฟ่ต์กันก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์ปูกุ้งซีฟู้ดแบบไม่อั้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีบุฟเฟ่ต์น้ำเก๊กฮวยมีฟองฟรีไม่อั้นด้วยเฉพาะวันใครที่เข้าพักวันธรรมดานะแล้วก็อย่างวันเสาร์หรือวันหยุดนักจัดคาเลิกเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีบุฟเฟ่ต์น้ำตรงนี้ด้วยนะคะก็มาวันธรรมดาเราก็จะได้ทานกันด้วยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นที่นี่ถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปทานบุฟเฟ่ต์กันแล้วก็แวะมาถ่ายรูปตอนนี้ไฟติดแล้วทั้งดอกทานตะวันริมนู้นมุมนู้นสวยมากเลยค่ะทุกคนมีดอกทานตะวันด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมไฮไลท์นะคะแหก
ให้คนอ่ะเดินเข้ามาจนสุดสะพานนะคะมันก็จะมีตัวโคมไฟตรงนี้ให้เราได้ถ่ายรูปกันแล้วด้านแล้วก็ตอนนี้ตรงนี้ที่วันเดินมาเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศ2ข้างทางก็จะเป็นเหมือนที่พักล้อมรอบเลยก็จะมีทางเดินตรงกลางให้เราได้แบบเดินเล่นได้รอบๆของที่พักเลยนะคะนี่ให้ดูค่ะทุกคนมุมตรงนี้ก็สวยนี่ตรงนี้จะเป็นมุมป้ายนะคะก็ต่างๆให้เราได้แบบเนี้ยเดินหมู่บ้านเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมคะทุกคนบรรยากาศเขาก็จะเป็นนี่เลยค่ะประมาณนี้เลยแล้วพอไฟติดนะคะสวยมากพอไฟติดเลยคือทุกอย่างพอไฟติดแล้วมันสะท้อนลงน้ำสวยเลยค่ะบรรยากาศยามกลางคืนที่นี่สวยแล้วก็มีความแบบเงียบสงบส่วนตัวดีเลยค่ะก็มาที่ปลายตะวันนะคะอย่าลืมเดินมาถ่ายรูปตรงนี้กันด้วยค่ะมุมไฮไลท์ในการถ่ายรูปนะคะก็คือต้นดอกทานตะวันค่ะมันจะอยู่มุมปลายสะพานเลยทุกคนแล้วตอนที่เขาเปิดไฟนะมันก็จะแบบได้รูปออกมาเป็นอีกมิตินึงเลยสวยจริงเลยนี่เลยค่ะแล้วก็บุฟเฟ่ช่วงเย็นของเรามาแล้วนะคะทุกคนจะเห็นเลยเมนของเราก็คือจะเป็นกุ้งกับปูตัวใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนนี่ตัวใหญ่มากนี่ค่ะและที่ทุกคนเห็นข้างหน้าก็คือทานได้ฟรีเติมไม่อั้นเลยนะคะและนอกจากเมนูซีฟู้ดอย่างกุ้งกับปูเนี่ยเขายังมีอาหารให้เราทานทั้งหมดประมาณ7อย่างเลยแล้วทั้งหมดนี้ไม่ต้องลุกไปตักเลยนะคะมันเป็นแบบไลน์บุฟเฟ่แค่ยกมือก็จะมีพนักงานเดินมาเสิร์ฟเติมให้เราถึงที่โต๊ะเลยค่ะก็จะมีเมนูอย่างปลากระพงทอดน้ำปลามีค่ะหอยนางรมนะคะหอยจ้อต้มยำนะคะแล้วก็ปูกุ้งทุกอย่างเติมได้ฟรีหมดเลยและที่สำคัญวันนี้เรามาวันธรรมดายังมีบุฟเฟ่น้ำที่ควยมีฟองทานได้ฟรีแบบไม่อั้นเลยค่ะนี่ให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเก็บภาพอาหารมาฝากทุกคนกันอ๋อมีเมนูกุ้งแช่น้ำปลาด้วยค่ะทุกคนนี่เลยทานกันให้แบบจุใจกันไปเลยค่ะทุกคนมันตัวใหญ่มากนานๆกินทีมันก็คือแบบอลังมากแล้วก็ปลากระพงเขาก็ให้ตัวใหญ่ด้วยนะนี่เลยค่ะมื้อเย็นของเราก็มาแล้วนะคะจะบอกว่ากุ้งเขาเนี่ยตัวเท่าฝ่ามือเลยจัดหนักจัดเต็มมากอย่างปูที่เขาให้มาก็ไซส์ใหญ่เท่ากับในครัวที่เราไปดูมาเลยนะคะแล้วนอกจากเมนูกุ้งปูที่เราเห็นกันแล้วยังมีเมนูซีฟู้ดอื่นๆให้เราได้ทานกันด้วยไม่ว่าจะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมแล้วก็ปลาทอดน้ำปลาค่ะพอเด็กๆอาบน้ำเสร็จแล้วมาเห็นเมนูนี้ถึงกับร้องว้าวกันเลยแล้วบุฟเฟ่ที่นี่นะคะไม่ต้องลุกไปตักเลยค่ะแค่ของหมดเรายกมือเขาก็ยกมาเสิร์ฟเลยค่ะมาที่นี่ต้องจัดหนักจัดเต็มเอาให้คุ้มเลยนะคะสำหรับเมนูเครื่องดื่มอย่างน้ำบัตรลมน้ำแข็งน้ำเปล่าเนี่ยถ้าทานที่นี่ไม่พอสามารถเอาไปทานที่ห้องได้เลยที่นี่มีบุฟเฟ่เบียร์แบบไม่อั้นทานได้กันแบบให้ไม่เมาไม่ต้องกลับห้องเฉพาะวันธรรมดานะใครมาพักที่นี่มาคุมพอตกดึกหน่อยนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมให้ร้องคาราโอเกะกันที่นี่เขาก็จะดีอย่างนะคะเขาก็จะวนคาราโอเกะเนี่ยให้ร้องกันทุกโต๊ะเลยก็สำหรับใครที่ตื่นเช้าบรรยากาศช่วงเช้าที่นี่ดีมากๆเลยนะคะก็มาเดินเล่นถ่ายรูปตามมุมของที่พักได้เลยวันนี้ค่ะทุกคนเช้านี้ตื่นมาต้อนรับด้วยสายฝนเลยค่ะฝนตกพรำๆปล่อยๆตั้งแต่ประมาณ 4:00 แล้วที่นี่ตื่นเช้ามาฝนตกวันนี้วันกำลังเดินมาที่อาหารเช้ากันค่ะเดี๋ยวจะไปดูว่าอาหารเช้าเขาเป็นยังไงและสำหรับอาหารเช้าที่นี่นะคะก็เป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะจะบอกว่าอาหารเช้าที่นี่เขาหลากหลายมากๆเส้นจันทร์ผัดปูของเขาอร่อยมากๆเลยนะคะลายอาหารของเขาเนี่ยยังกับนอนโรงแรมเลยค่ะและที่นี่นะคะเขาไม่ได้มีแค่โซนที่พักอย่างเดียวเขายังมีมุมถ่ายรูปต่างๆไว้ให้คนที่มาพักที่นี่ได้มาถ่ายรูปเล่นกันหวั่นว่าที่นี่เขาใส่ใจลูกค้าดีนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนกลับนะคะแนะนำว่าให้มาที่คาเฟ่ของเขาเขาก็จะมีคาเฟ่อยู่ข้างๆกับทางรีสอร์ททั้งที่พักเลยนะคะอยู่ในบริเวณที่พักเลยตรงนี้ก็จะมีชื่อว่าปลายตะวันคาเฟ่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในกันนี่
ี้ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศห้องแอร์เย็นๆกำลังถ่ายรูปกันอยู่นะคะก็จะเป็นแบบแนวคาเฟ่แล้วเขาก็จะมีมุมให้เด็กๆมุมนี้บรรยากาศให้แบบเด็กๆมานั่งเล่นเกมกันได้ไม่เบื่อแล้วก็ใครเราก็มานั่งกันแบบกินเครื่องดื่มหาอะไรทานกันประมาณนี้ได้เลยมีใช่แล้วก็นั่งห้องแอร์เย็นริมน้ำมีจริงๆมีบรรยากาศริมน้ำด้านนอกด้วยแต่ว่ามันร้อนมากก็เลยยังไม่ได้ออกไปโอเคก็แวะมาที่คาเฟ่กันได้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายที่ก่อนแล้วก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของที่พักที่ปลายตะวันโฮมสเตย์นะคะเป็นยังไงกันบ้างชอบบรรยากาศที่นี่กันไหมโดยส่วนตัวของวันแล้ววันชอบที่นี่มากๆเลยนะคะทั้งการบริการอาหารและที่พักดูสะอาดสะอาดอาหารอร่อยแล้วก็มีคาเฟ่ให้ด้วยนะคะไหนๆก็มาจันทั้งทีนะคะเราก็เลยแวะมาที่ชุมชนริมน้ำจันทบุรีวันนี้เรามาทานก๋วยจั๊บป้าใหม่เป็นร้านประจำที่วันชอบมาทานเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบทานก๋วยจั๊บน้ำข้นสูตรโบราณแนะนำให้มาลองทานร้านนี้กันค่ะและในช่วงที่วันมานะคะก็เป็นวันธรรมดาค่ะนักท่องเที่ยวก็เลยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยถือโอกาสมาเดินเล่นถ่ายรูปกันและนี่ก็เป็นช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะหาคลิปสวยๆที่เที่ยวดีๆมาฝากทุกคนกันอีกแน่นอนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย